สบายดีสบายดีทุกคนน้องวันนี้มาพบกับน้องอูน้องพบกับน้องอูร้องสารตอนนี้น้องอุกอะอยู่ที่หนองปลาของน้องตุ๊กเนาะวันนี้เฮาก็สิพากันมาตำมะคุ้งแกงนอแต่แกงนอสู้ไทยสำเหนือเนาะแล้วค่ะสิมาเอาปลาอยู่หนองนี้ปิ้งกินเนาะแต่บ่รู้ว่าสิได้ปิ้งบ่บ่รู้ว่าจะได้กินปลาวันนี้เพราะว่าสิไซอ่ะไซอีหยังก็ไซแห่ควงเอาเนาะนี่ก็คือบริเวณหนองที่มื้อนั้นเฮามาเนาะแต่มื้อนี้มีอีพ่อมานําสิอาจจะได้กินอยู่เนาะปลาเนาะแต่ว่ามื้อนั้นมาก็คือบ่มีอีพ่อเนาะแต่ว่านี่มาให้ทุกคนเบิ่งอันนี้ก็คืออุดอุดอุดหมูอุดเฮ้ยโย่ What's up นี่ก็เป็นหมูลาดเนาะเนี่ยนี่มีจักโตก่อ4 5โต6โตนี่อ้าวโย่แล้วนี่ก็สิเป็นควงเป็ดควงไก่เนาะส่วนบริเวณนี่ก็สิเป็นหนองปลาเดี๋ยวจักน้อยเด้ออ่ะเฮาสิควงเอาปลาก่อนพ่ออีพ่อควงเอาปลาควงหน่อยเด้อควงมองนี่อ๋อเป็ดควนมาหาบ้านหุงอาหารมันมานี่บ่ได้เอาหุงอาหารมาเออสิเอาเด้อมาบ่ได้เอาเด้อมาจักอันนะบ่ได้เอาเด้อมาจักอันนะอันนี้แม่นอันตูบอันแม่นเด้อมันคือคุ้นแหละอันนี้เป็นอันนี้เป็ดควนเออมีน้ําเอาเป็ดมันก็ไข่เหรอบ่ไข่อ่ะเออเอาถ้วยลงไปล้างหัวน้ําดิวะคุณตี้เออมีน้ำน่ะตอนนี้เขากำลังซี่อ่ะไปล้างคุ้ยเนาะเพราะว่าอยู่นี่บ่มีน้ำอันนี้มันเป็นน้ำหนองมันเปื้อนฮะฝอยฝอยโซ่เอาค่ะฝอยอันนี้ซี่สร้างกระแตะคืออึดไม้นะพ่อเนาะมันอยู่สูงดิโอ้ห้วยน้ำนี่สิละลงไปล้างถ้วยอยู่ห้วยนี่เนาะอันนี้ก็เป็นน่องเป็นน่องเพิ่นนี่ก่อนนี่พอเออน่องเพิ่นเออไอ้คือต้องเนื้อนี่น่องน่องอันนี้นี่มันมีน้ำทุกปีเดี๋ยวนี้ตลอดวะคันถ้าหน้าอันฝนตกน้ำบ่ขึ้นเนาะพอขึ้นแหละขึ้นป่ามันสิบ่ออกไปวะมันมีอาหารนึงบ่น้ำมีฝนออกอืมพอน้ำเสียเออนี่ขอน้ำเสียอยู่ลูมโอ้โอ้ตอนนี้เฮากําลังสิลงไปเนาะตุกอันนี้มาลง นี่คือทางลงเนาะเนี่ยเฮาสิมาล้างถ้วยอยู่ห้วยเนาะอันนั้นก็เป็นน้องเพิ่นว่าหั่นโอ้ข้าก็น้องของเพิ่นเนาะกวงดีอึ๊บลืมพาอูลงทางใดทางดีๆมันจะไม่พาเราลงนะมันสิพาทางเฮาลงให้ๆเนาะสร้างถ้วยสวยน้องตุกตาย่านี่เนาะเบิ่งอีทางลงนี่คือน้องอู้อันนี้สวนเพิ่นอู้ตุกนอกแข้มบักไล่ตุกนอกแข้มบักไล่ทุกคนแข้มอันนี้น่ะจะเป็นกลิ่นได้นี่น่ะอู้บักไล่มึงกูกินเอามากินแม่มานี่นี่เนาะอ้าวสิล้างเฮาทางเด้อนี่เดี๋ยวโดดก่อนนี่เอาทุกคนน้ำใส่หนอแคบอันนี้เป็นส่วนพวกเนาะก็สิมีต้นอ้อยอันนี้มีนอกนี่บ่มีที่ป่าอึ๊บนี่เนาะเฮามาล้างถ้วยอยู่นี่ไปล้างถ้วยช่วยตุ๊กก่อนเนาะล้างแล้วตุ๊กนะท่านจะนั่งเป็นกำลังใจให้ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้น้ำมาได้ทั้งผัวก็มันจะมีนายเพิ่มอีกเออครับพี่มาจับไปเบิ่งบ่บ่อันนี้ไปเก็บผักอ่ะนะขึ้นไปอีกนี่แหละรู้สึกว่าคือสิบ่ได้ปิ้งปลาแล้วทุกคนคือสิได้กินแต่ตำบักหุ่งแหละเอาปลาบ่ทันเด้อเบิ่งนี่ล้างไปเดี๋ยวมากินข้าวที่นี่เดี๋ยวกินข้าวที่นี่อยู่มาสายคิดฮอดเดซำเนื้อทุกคนตอนนี้เรากำลังล้างถ้วยเนาะเอาผักอันนี้ก่อน
มากเลยสงสัยค่ะคุณจะไม่ได้กินดอกปิงป่านคุณจะได้กินแต่ตำบองพุ่งกับต้มนตอนนี้เฮากําลังห้วยแล้วเนาะเฮากําลังสิย่างกลับแต่เฮาจะบ่กลับทางเก่าเนาะตัวทางเก่าเฮามาจะเป็นทางนั้นแต่ว่าเฮาจะกลับทางนี้ทางนี้ก็คือมันจะย่างขึ้นนี่ทุกคนสังเกตเนาะมันจะเป็นภูแบบนี้เลยอันนั้นเป็นส่วนมันต้นน้องตุกเนาะตุกดินทางเธอก็แม่นดินมึงตุตุบ่ทางนี้บ่แม่นอ้าวไม่ล่ะโอ้ฟังมันแม่นฟังนี้ของเขาโอ้ฟังนี้ของเพิ่นต้นใหม่เป็นภูหมดเลยเนาะมาขอน้ําเอ็มบ่ของมึงน่ะโอ้เลี้ยงเป็ดลายแท้คุณน่ะทุกคนไก่เป็ดตัวไก่อ่ะเนี่ยเป็ดดำบ่มีอ่ะเป็ดลายเนาะอันนี้ไก่เนาะเฮ้ย what's up อันนี้ดอกอันนี้แม่นจะเป็ดตัวเป็ดค่ะคุณโอ้ฟืนลายขนาดเนาะอันนี้บักแลตัวหันเนาะบักแลตัวเนาะบ่แม่นแลนอกไม่แลแท้เลยมีมุกอีกตอนนี้เฮาก็สิย่างขึ้นทางนี้เนาะบ่แม่นเนาะโอ้มีเฮาถามว่ามีลิ้นมุกเนาะดับบ่ทันไปขึ้นตุ๊กมื้อเดียวที่น้องอู้กับตุ๊กมาแม่นเป็นทางเส้นนั้นแต่ว่ามาชุดนี้ก็คือทางเส้นนี้เนาะตอนมาไม่ได้ถ่ายอะไรเลยมาแบบงงๆเนาะอยู่เมืองฝ่ายังมีน้ำฝนอยู่เมืองคนผัดมีน้ำฝ่าเทพลงได้ทรงเจ้าลงมาหรือเจ้าตกสวรรค์มานี่คือนางฟ้านะถ้าดินแดนถ้าดินแดนนี่มีนางฟ้ากูไปขออยู่ในดินแดนนี้เออขอภัยเบาอีโอ้ขอโทษขออภัยเฮาเว้ายอกกันเนาะเพราะว่าเฮาเป็นหมู่กันให้ว่าคอยว่าจางนี่ไม่มีทางเลยนะไม่มีทางจะเป็นไปได้เฮ้ยมึงเอาหมูฮุ่งตอนไปมาทางนั้นตอนไปทางนั้นเนาะขากลับออกมาทางนี้รถเอาฮะรถเอาเดี๋ยวขอตัวไปเอาหมูก่อนนะทุกคนแล้วไปเจอกันตอนตามหมูเนาะฝากหมูเนาะคือจะได้กินตามหมูกับแกงนอแท้ๆปากคือจะไม่ได้กินหรอกเบิ่งจากท่าทางแล้วเมื่ออื่น2คนเฮาก็สิเดินทางกับเวียงจันทน์ละเด้อจะขึ้นรถประมาณ 6:00 นแรงเนาะไปฮอดเวียงจันทน์กับวันที่20ตอนเช้าเนาะประมาณ 8:00 นขี่รถ20:00 นขี่รถ20:00 นฮายเป็นหยังตุกจึงบ่ค่อยกลับบ้านย้อนว่ามันไกลได้ไปแล้วบ่อยากมาได้มาแล้วบ่อยากไปเดี๋ยวถ้าตุกฟ้องหงแล้วเนาะเรามาเจอกันตอนตำมะฮุ่งกับตอนแกงนอกนะทุกคนแล้วก็ถ้าเบิ่งว่าสิได้ปลากินนำกันบ่ถ้าบ่ได้ปลาเฮาพวกเฮาก็กินตำมะฮุ่งกับแกงนอกเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อง่ายๆสบายๆบ่ได้ออกไปไสเนาะอากาศหนาวแล้วก็อากาศหนาวแดดแล้วก็มันจะมีพายุแดดสิก็เลยแบบบ่ได้ไปไสเนาะเพราะว่ามื้ออื่นก็สิกลับละมื้อนี้ก็เลยแบบสบายๆชิลๆอยู่แถวๆบ้านเนาะควงเลยพ่อเอาเลยห้อมเป็ดน่ะนะคักนะมื้อนี้มาเลยอ้าวแม่เด้อคืออันบ่เฮ็ดไส้พอบ่ได้ไส้ซื้ออ้าวแล้วบ่ได้จะสิลงเอาได้เด้อพอลงแล้วว้ามีหยังเฮ็ดอันน่ะบ่เฮ็ดไส้ยิบอยู่เด้อล่ะเฮางงเล่นๆๆเด้อคือเฮ็ดอยู่นั่นล่ะตัวหน่อยเฮงบ่าวนี่พอดึงงเลยอีพ่ออันเฮ็ดอันนั้นบ่เฮ็ดไส้มันซั่นอีพ่อก็ดึงเอาเลยบัดน่ะน้ำตุ๊กอะไรกันนะข้อกับสั้นๆข้อคือลุงรับลุงงมกันอย่างไรเนาะลุงนี่ช่วงลุงนะได้อยู่โอได้บ่ได้บ่เออได้อยู่ได้เฮ็ดว่าได้บ่ล่ะได้เฮ็ดโอ้โอ้ได้หลายแท้ลงไปลงไปลดลงไปลดลงไปลดลงไปตัวน้อยเฮงบ้างอู้ตัวน้อยตัวน้อยเมื่อพอ
น่อยเขาก็เอาตัวน้อยปิ้งสองสามตัวแล้วก็เลื่อนนะเขาก็ปล่อยมันขึ้นตัวเยอะไปอยู่ลุ่มพูนอยู่กลางน่องมุนเนาะเดินอยู่พูนแค่นั้นแห้งเลยว้ามีตัวเยอะเออมีตัวน้อยเอาตัวเนื้อตุ๊กเอาตัวเนื้อชอบตัวเนื้อมันดูคิดว่าจะไม่ได้กินละได้เห็นตัวนี้เต้นด้วนเนาะเออไปไหนสักคะแนนไม่ได้เขากินชื่อเสียงควังตัวเนื้ออะไรตัวเนื้อสำนี่ก็พอกินนะพ่อเอาที่ตัวนี้ก็พอนี่ตุ๊กแกะเดี๋ยวตุ๊กทุกคนนี่บุบหน่วยให้เด้อควายเด้อควายจับทั้งหัวนี่ตัวน้อยก็ป้อยเลยเนาะไอ้แดงลงลูกอ๋อนี่ไปนานไหมมันจะกิ้งช่างลงสามโอ้ยสวยป่านี่ก็ป่าน้อยได้ให้ไรวะคุณดูแฟนคุณดูคนเพื่อนดูอ่ะลงคืนลงคืนเอ้าไม่นี่ด้วยเนาะอุ้ยเขาตาเยอะก็ตาเอาหนาหนามมาซื้อเลยมันจะบวมเยอะเนาะตุ๊กเอานี่ลงไปเอ้าลงละลงละลงแล้วโอ้โหนอนยิ่งลงมือมันเป็นอะไรบ้างมือนี่อยู่ต่อฟังไอ้เนาะนี่ได้ปะเขานี่พอบวมมือมึงไปยืนยังไงพร้อมแล้วมึงเนาะสำนีเนาะนี่ทุกคนได้ปลาเอาตัวปลาใหญ่สำนีเนาะเพราะอันนี้มันเป็นปลาน้อยมันก็เลยต้องเอาลงน่องคืนเนาะตัวนี้ก้าวมือนานได้มือนานกับควางหัวเดียวบ้านเดียวรบมือนานมาเอ๊มือนานเฮ้ยเบอร์ดอกเฮ้ยหายเบอร์ดอกเฮ้ยดีเองเฮ้ยพอดีเบอร์ดอกตายเลยเป็นผู้ตายลงมาเลยนี่ข้านอนตายข้าอันนี้เดี๋ยวตายข้านางนี่เดี๋ยวตายเดี๋ยวเก็บปลาก่อนตอนนี้เฮาก็สิปิ้งปลากินแล้วทุกคนนี่คือปลาที่เฮาได้เมื่อกี้เนาะส่วนตัวน้อยๆบ่เอาเนาะเอาแต่แบบตัวเอาใหญ่หน่อยนึงชอบกี่โทษฮาสวะซึ่งการแต่งกินของเฮามันก็สิแบบเลอะเทอะหน่อยนึงเด้อทุกคนเพราะว่าเฮาอยู่อันหนองป่าแล้วเฮาบ่ได้แบบบ่มีน้ำบ่มีน้ำบ่มีอันเดี๋ยวอันนี้ก็ไปเอาน้ำอยู่ฟางนั้นมาเนาะนี่คือป่าที่เฮาสิปิ้งกินบ่ทาเกลือกันว่ะฮะเสื้อฮีบจึงทากันเราจะตกอ่ะ2 4 6 7 8ตัวกับตัวน้อยโอ้เออใส่หีบเมื่อซะ2ตัวนี้2ตัวใส่หีบเมื่อเนาะอันนี้ใส่หีบอันเดียวเฮ้ยตะเป็ดเราไปกินก็ฮะอีพอกำลังเอาตัวปลาเนื้อเนาะพร้อมไม่ยอมแพ้ด้วยคาดยังได้ปลาใหญ่โอ้จะได้กินเป็ดแทนนี่นะทุกคนนี่นี่ขาดเกลือก่อนเนาะโอ้น้องท่านผู้สาวที่เจ้างามบาดใจคือเสื้อลายเหรอเกลือจะค่อยคิมไปวันนี้บิงเด้อวันนี้เด้อสุกี้ถูกแกงรอนี่เป็นระบบชิมแหละฮะชิมแหละกูเสื้อฟีมือกูนะเออแล้วเต็มเราคือมือเหล็กนะอู้มือเหล็กแท้นี่บิงก่อนเด้อวันนี้เด้อ
มายคาดซึ่งเออซุปทั้งฟังนั่นแหละเออมันนั่นโพดมันหลงมันหลงจากก้อนซุกทั้งฟังนี่ละบ่ซุกทั้งทนไว้เห็ดมะเล็กแม่ขาดลงเล็กแม่นี่วะเออไปดิเอาอีกตัวนึงตุ๊กอีกหีบนึงจะไม่เสร็จเอาใหม่จะตัดเมื่อกี้เดียวซะนะอยู่พี่อยู่พี่ฮู้ปัดได้กินเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมตัดก็หักก็เบิ่งกับฮู้เนาะว่าทาตัดนี่เป็นหยังเด้อไปอีก2โตเนาะกับแบบว่าสิบ่ได้กินอ่ะนะ2โตว่ามือนี่พอว่าเปิดตะปึดกินมึงบ่เลี้ยวก็คืนมาอีกมึงบ่เจออาหารดีแล้วสิสองตัวนี้คือตัวง่ายที่สุดแล้วเนาะเมียนที่เขาเอาได้ตัวเติบอู้ตัวเติบที่สุดแล้วตัวเติบตัวง่ายที่สุดเลยฮะอันนี้ก็บุคคลที่เขาเบิ้งเบ็ดเถิดเด้ออันยาวอันยาวจะโดนระบกเนื้ออันยาวอันยาวไปว่ามันอันนิ่งนั่นมันนิ่งหยวกหยวกแล้วบอกว่านี่น้องอู้ปลาสมัยโอ้ยโอ้ยครับคือภาพปีนเถอะนี่เหรอวุ้ยปลายังดิดจะปลายซะดีเส้นนั่นแหละเส้นนั่นขางเส้นนั่นเลยอู้ไปท่าปลาซุกแล้วเอามาตำหุ่งเนาะมาดีเนาะนี่เนาะกำลังตำมะฮุงให้ตุ๊กกินมื้อนี้ตุ๊กขี้คานเดี๋ยวขอเข้าไปนะตามไปเผ็ดเนาะอีเมลมาปูใส่น้ำปูจุดถึงถึงว่ะก็เอาบ่วงเลยนี่ตัวใส่เป้งนัวลงไปเนาะเส้นน้อยเส้นหมดเส้นลายเส้นลายเดี๋ยวมานี่โอ้โหมีประเด็นอีกมีครบนะเจ้ามากมากเลยนี่เข้ามาซูมใกล้ๆเข้ามาซูมใกล้ๆหอมนะหอมคนตำกุ้งบุมีกระเทียมนี่มันจะมาอีกเอาใส่อะดิหัวหนึ่งเอามาเอามาบิ้งหนึ่งเลยบุ้งหัวใส่น้ำปูเดี๋ยวตำมันก่อนดูว่าน้ำปูอ่ะอืมก็เด็กไปใช้ได้หลายเนาะอันนี้เป็นปลาแดกต้อนที่เอามาแต่งเงินเนาะหนึ่งหมุนอันเนี้ยใส่ปลาแดกลงไปเนาะใส่น้ำหอมน้ำปูทำปลาแดกบดแซ่บให้มันทั้งปลาแดกดิบทางปลาแดกดีทางปลาแดกซุปเนาะเอาตุ๊กอันนั้นดีตุ๊กอันไหน Where is meat กูใส่ปลาเมื่อกี้ล้างคนไหมมักเล่นเนาะมีการเน่าได้หน่อยนึงอึบอึบกะว่าเชื่อมันฮอตน้องอ
ำมันนี้เข้าไปนะทุกวันที่แซ่อยู่ตุ๊กแซ่บตำอีอูเปิดร้านส้มตำอีอูคำที่เปิดแท้ต้องน้องอูอีอูนะมันจะค่อยแบบเรียวๆยันขายมึงทำอีกกระเจงก่อนเนาะมาบันนี้ลืมมาเทอดิ่งไปเนาะฮะลืมมาเทอดิ่งมาขวดตุ๊กหอมมากเป็นพิเศษน้ำดำขนาดดำแบบโอ้บรรยากาศบรรยายน้ำลายไหลจังไงมันเมาบุษมบุพเพชรเชื่อบุษมอะไรเลยบุพเพชรธรรมดามันต้องเพชรกว่านี้มีเพชรปนใส่บ้างน้องขายไปเจ้าเพชรปนมันซีเมนต์แนวแม่นบอกว่าเผ็ดปนบอกอ่ะใส่ลงไปมันบ่ผิดดิอืมปลาดูใส่แฮกก็ใส่เลยเอาวะนะตุกเอาไว้พักกันเดี๋ยวกลับเลยตุกกะหล่ำปีพอลวกอีพอหนึ่งเลิศเลิศมากอันนวกซะนี่บ่ตามซะนี่บ่อืมโคกมันน้อยเนาะโคกแตกเนาะโคกแตกเอามาตัดเอาที่จริงมันก็โคกง่ายแหละคิดเอาซะว่าโคกง่ายมันแม่นบ่วะมันน่าจะมีถุงมือมึงสวกถุงยางนี่ๆถุงยางเฮานี่ดิตัวเลยเสื้อหนูตาน้ำผีหอมเลยลำขนาดลำแต่แต่แสบแต่แต่ชิมแสบแน่นอนทุกเส้นน้ำตาลไล่เพราะน้ำตาลที่เอามาทุกเส้นมาเลยมันว่างมันหาบุญหรือเปล่าใช่บุญหรือไม่ก็เลยดิหมดตุกอร่อย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 มากเต็มประแดกอีกค่ะมันปลาแดกเขื่อนอยู่เรื่องอ่ะจี๊อันนี้ปลาแดกมันเหมือนสีมันบนน้ำไปหาเป็นหัวมันเออห้าแล้วบันนี้นะเอาลงมาอีกตำหุ้งกะแล้วแล้วเนาะเนียนพาเบื้องตอนกินนี่คือตำหุ้งที่เราตำเนาะใส่น้ำปูมันก็เลยซีเป็นสีดำๆแบบนี้อันนี้คือแกงนอเนาะแกงนอแกงนอสำเนียงสิแบบนี้เนาะบ่มีข้าวเบื่อเดี๋ยวใส่ตะแกรงเป็นหัวละกันมันเผ็ดปลาแดกน้อยนึงอันนี้ก็คือปิ้งปลาที่เอามาได้จากหนองเนาะยังบ่สุกยังบ่สุกเนาะนี่ยังบ่สุกเลยกำลังปิ้งเนาะปิ้งให้มันสุกเดี๋ยวเอามาทากินพร้อมกันเนาะมาปลากระสุกแล้วบัดนี้ปลาก็ได้ปลาน้อยสิดอกนี่เนาะแซ่บกินหมดเลยนี่ได้ดำๆใส่น้ำปูอ่ะเอากระดูกมาเอากระดูกอันนี้แม่นมักเขื่อมักเขื่อเรื่องเนาะกับตำหุ้งตุ๊กมันเสื้อน้ำมันเสื้อน้ำตาลไล่พวกน้ำผงมันว่านก็เอื้อไล่สมเอื้อไล่พวกนัวเพิ่มนี่ดูดูดู
มะเขือเหลืองอ่ะถูกครับฮัลโหลกำลังกินมาเออกำลังกินไปส่งครับหนึ่งตุ๊กดูนี่ทาเลยลูกดูนี่ทาเลยอายงก็มาก็มาลูกตาลูกไปส่งแม่ก็มาไปไปเจ๊ดิพ่อยืนฟังนั่นก็มีเจ้าของเหรอมีอ่ะคิดว่าสำเนาเนี่ยมันเป็นผัวรักคิดว่าถึงผู้ที่บ่มีเจ้าของแล้วอย่างสวมกว้านน่ะบ่มีเขายังมาเจ้าเราอือผู้แทบนี่เป็นอันมีเจ้าของหมดเนาะห่านก็สิมีอันนี้ปลาได้ตัวน้อยๆเนาะปลาเยอะเอายากปลาเยอะนะเขือเหลืองกินเบ็ดกันซึ่งตอนนี้ก็กินของกินจนสิหมดแล้วเนาะถ้าตุ๊กมาเราตุ๊กไปส่งแม่ไปเอาตลาดเนาะไปขายเครื่องตลาดแล้วอูยูนี่ท่าจะให้ตุ๊กมาหับเนาะตอนนี้ก็คือปิ้งปลาท่าตุ๊กยัง2ตัวเอ้ยยัง4ตัวนี่อีก4ตัวเนาะคลิปนี้เฮากับศิลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้น้องโอดิเดอร์เดี๋ยวขอตัวกินปลา4ตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็สิกลับเมืองเฮือนเนาะกลับเมืองเฮือนตุ๊กแล้วก็ไปแพ็คเครื่องอีกอย่างเนาะพอมื้ออื่นต้องกลับล่ะคลิปนี้กับศิลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย